สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะออกมาพูดในเกี่ยวกับเรื่องของสันดานฝรั่งผมใช้คำว่าสันดานฝรั่งเลยสันดานฝรั่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนโลกไม่ค่อยสนประเพณีวัฒนธรรมของชาติอื่นบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่ามันย้อนแย้งไหมนะครับผมจะวิเคราะห์ข่าวไม่เหมือนชาวบ้านผมบอกก่อนคนอย่างผมพูดเรื่องจริงพูดเรื่องบนสถานการณ์จริงพูดในข้อเท็จจริงที่ผมต้องสอนลูกสอนหลานผมบอกกับสังคมและครอบครัวรวมถึงบอกถึงบรรดาพี่น้องแฟนคลับผมให้ทราบถึงอะไรที่มันควรที่จะต้องคุยกันเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับวันนี้ก้าวมาเป็นสื่อมวลชนนะถึงจะเป็นสื่อมวลชนตัวเล็กๆแต่ก็มีคนติดตามผมไม่น้อยนะครับพูดอย่างนี้เพราะว่าหวังสักวันหนึ่งในสิ่งที่ผมพูดไปมันจะได้ไปกระแทกต่อมกระแทกเตือนใครหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองหรือพวกบรรดาฝรั่งขี้นกฝรั่งไม่รู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยหรือไม่ให้ความเคารพต่อสิ่งนั้นๆที่คนประเทศนั้นๆเขาให้การเคารพนับถือนะครับวันนี้ประเทศไทยบางคนยังไม่เลือกที่จะเข้าใจในเรื่องสิ่งที่ฝรั่งเขาเป็นผมมองอย่างนี้ครับฝรั่งส่วนใหญ่ที่เป็นคือหนึ่งมึงห้าวนะบางคนนะมาเล่นอะไรก็แผงๆในประเทศไทยสร้างความเดือดเนื้อนอนใจชาวบ้านเขาในการที่ประเทศไทยระบบการทำหน้าที่ระบบการเซฟตี้ระบบการดูนวัตกรรมระบบการอะไรที่มันไม่ได้ล้าหลังหรอกแต่มันอาจจะไม่ทันสมัยเท่าบ้านเมืองคุณนะครับคุณก็เลยออกมาใช้วิธีแผงๆในการเล่นเครื่องเล่นในการทำอะไรกับประเทศไทยในการที่เข้ามาขึ้นรถสาธารณะในการเข้าวัดเข้าวาแล้วเอาตีนเข้าไปทำอะไรเอามือเข้าไปทำอะไรในวัดในวาหรือว่าไปจับจ้วงศาสนาไปกระทำยำเกรงในเรื่องของพุทธศาสนาไม่เคารพต่อสถานที่เรื่องเหล่านี้พบเห็นอยู่ตลอดครับพอพบเห็นอยู่ตลอดมันก็เลยกลายเป็นมองว่าเฮ้ยชนชาติที่กำลังมองถึงว่าการเคารพสิทธิเสรีภาพเรากำลังมองไปถึงความไม่ย้อนแย้งนะว่าเฮ้ยฝรั่งมันเป็นไปได้มากกว่าคนไทยนี่หว่าเฮ้ยระบบองค์การสหประชาชาติระบบการเคารพสิทธิเสรีภาพระบบการเคารพในชื่อเสียงเกียรติยศการเคารพมาตุภูมิการพูดถึงหลักศาสนาการพูดอะไรที่ไม่กระทบสิทธิและทะเลาะกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเหล่านี้มันนำพามาจากระบบฝรั่งระบบยุโรประบบต่างชาติที่นำพามาสู่ความเจริญในอนาคตที่พวกคุณคาดหวังกับคนไทยไว้ว่าจะไม่ล้าหลังและจะก้าวไปสู่สิ่งนั้นโดยเร็วผมจำได้ว่ามันมาจากสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้จากพวกคุณนี่หว่าเฮ้ยฝรั่งผมพูดถึงฝรั่งบางคนนะผมไม่ได้ว่าทั้งหมดเพราะสิ่งเหล่านั้นพอมันย้อนแย้งกลับมาพอมันเกิดเรื่องเกิดราวต่างๆนานาที่คุณไม่เคารพบ้านเมืองผมที่คุณพยายามทำกับชาติผมศาสนาผมพระมหากษัตริย์ผมในสิ่งที่ณเวลานี้คุณไม่รู้เวลาเวลาครับประเทศไทยกำลังผ่านพ้นหลายๆวิกฤตครับวิกฤตในใจเช่นได้มีการโศกเศร้าสูญเสียขององค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่9นะครับขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับพอผ่านพ้นจากนั้นไปได้บรรเทาจิตบรรเทาใจไปได้ในการที่จะยอมรับในอนิจจังทุกขังอนัตตาของสัจจะโลกใบนี้นะครับเราก็น้อมส่งพระองค์ท่านสู่สวงสวรรค์ผ่านพ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะต้องเข้าสู่ขนบธรรมเนียมประเพณีและได้ทำพิธีนะครับและปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการสมโภชเพื่อที่จะร่วมแสดงความยินดีปิติในวาระของการครองราชของรัชกาลที่10เหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเข้ามาถึงกระบวนการว่าเฮ้ยประเทศชาติบ้านเมืองของไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีธงไตรรงค์ซึ่งกำลังจะบอกว่าประเทศไทยเรานับถือศาสนาพุทธเรามีศาสนาประจำชาติเรามีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน
คุณกำลังจะบอกว่าประเทศไทยอยู่ในระบบระเบียบและมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้ง3สถาบันหลักเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีให้ประชาชนได้อยู่กันอย่างรักและหวงแหนแผ่นดินนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่การที่ต้องก้าวผ่านในวิธีคิดของฝรั่งมังค่าว่าควรจะต้องมีความเป็นสากลควรจะต้องมีการเคารพสิทธิเสรีภาพการเท่าเทียมกันควรจะเอาระบบต่างชาติเข้ามาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนสมดุลให้มันเกิดความสากลในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการพูดการแสดงความคิดเห็นการออกสื่อเหล่านี้คุณกำลังจะบอกว่าให้พวกเราเรียนรู้จากภายนอกประเทศบ้างครับแล้ววันนี้เป็นยังไงครับวันนี้เป็นอย่างไรครับคุณรู้ไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงของ2ประเทศ3ประเทศ4ประเทศทั่วโลกความมั่นคงของทุกๆประเทศอาณาอารยประเทศหรือความมั่นคงระหว่างประเทศมันจะไม่ถูกจุดประเด็นอะไรสาระให้มันเกิดขึ้นใครยุใครจุดประเด็นให้ใครทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องระหว่างบุคคลและคนไทยก็คิดได้ครับไม่ใช่คิดไม่ได้ครับแต่วันนี้พอเกิดเรื่องแล้วผมก็ต้องกลับคิดให้ได้แล้วผมต้องบอกสังคมว่าให้คิดให้ได้ว่าสิ่งที่ฝรั่งมังค่ามันบอกเสมอมันก็ไม่ได้เป็นเสมอไปในสิ่งที่มันพยายามจะบอกว่าประเทศไทยจะต้องก้าวแบบใดประชาชนคนไทยต้องควรเป็นแบบใดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนกลับไม่ทั้งหมดผมบอกงี้ครับเพราะเป็นฝรั่งสันดานซามบางคนเท่านั้นครับสันดานไม่ดีบางคนครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเห็นเลยครับเข้ามาเหยียบย่ำวัตถุโบราณเข้ามาลบหลู่ศาสนาเข้ามากล่าวอ้างพูดจาไม่ดีกับคนไทยกระทำไม่ดีกับสถานที่ท่องเที่ยวปีนหินตาหินยายตามเกาะตามแก่งตกลงมาตายเองแล้วก็มาโทษว่าประเทศไทยไม่เซฟตี้อย่างนี้เป็นต้นการแผงๆของพวกมึงทั้งนั้นไปตัดไม้ตัดป่าทำสถานที่เล่นตามเกาะตามแก่งไปสร้างบ้านไปสร้างบ้านในทะเลแผงๆสารพัดของพวกมึงพอพวกเราพอพวกกูดีกว่าบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยแล้วบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องมึงก็ไปเรียกร้องกันครับเหมือนบรรดานักการเมืองบางพรรคที่กำลังจะเกิดใหม่หรือกำลังจะเข้าสู่ระบบเพี้ยนแล้วครับบางคนเพี้ยนแล้วแรกๆมาดีครับแอบเชียร์ในใจลึกๆด้วยผมอ่ะเดี๋ยวนี้เพี้ยนแล้วครับพึ่งอะไรประเทศไทยไม่ได้ก็ไปพึ่งต่างชาติแล้วไปให้ต่างชาติกดดันประเทศไทยสุดท้ายมันก็ไปไม่ได้เพราะมันย้อนแย้งกันอยู่อย่างนี้ครับวันนี้ผมขอประนามนะครับขออนุญาตที่พูดต่างๆนานามานี้ไม่ได้เจาะประเด็นว่าคุณจะต้องมาฟังผมในเรื่องนี้เรื่องนั้นผมพูดรวมๆครับประโยชน์สังคมมันต้องไปด้วยกันได้ทุกข่าวนะครับมติชนออนไลน์พูดว่าเกาะกระแสโซเชียลทูตเยอรมันเผยรายการทีวีเยอรมันขอโทษแล้วกรณีล้อเลียนเมื่อวันที่8พฤษภาคม2562เมื่อ 9:30 นที่ผ่านมานะครับนายเกิร์ชสมิธเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความทาง Twitter ว่ากรณีดราม่ารายการทีวีทางของเยอรมันรายการหนึ่งล้อเลียนการหมอบกราบก่อนถูกคนไทยจำนวนมากแสดงความไม่พอใจผมไม่พอใจอยู่แล้วครับเนาะไม่มีดราม่าครับคุยกับประธานบอยเราคุยกันเรื่องจริงครับคำว่าดราม่าคือสิ่งที่คนคิดไปเองตั้งข้อสมมติฐานไปเองคิดไปในเรื่องตัวเองแล้วก็ดราม่าออกมาด้วยการแสดงความคิดเห็นถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างมันก็เป็นทัศนคตินานาทัศนคติที่พูดออกมาเพราะนั้นให้กันเต็มที่ครับเราพูดได้ในฐานะประโยชน์สาธารณะเราพูดได้ในฐานะสื่อมวลชนเราพูดได้ในฐานะเตือนซึ่งกันและกันเตือนบุตรเตือนหลานเราว่ากำลังจะโตไปในสังคมที่เขาพยายามบอกว่าเอาอาณาอารยประเทศเข้ามาซึมซาบขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วยอมรับมันได้บ้างแต่บางอย่างกูบอกได้เลยครับกูยังยอมรับฝรั่งขี้นกไม่ได้ครับยังยอมรับไอ้พวกบางคนที่เล่นแผงๆไม่ได้ครับเพราะพวกผมพวกเราประชาชนชาวไทยเกิดมาบน3สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมบอกเลยนะครับผมอ่านต่อครับซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันได้ส่งหนังสือไปยังผู้บริหารรายการดังกล่าวแล้วนะครับโดยระบุว่าประเพณีการหมอบกราบในประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพระดับสูงสุดของคนไทยปฏิบัติต่อบิดามารดาบรรพบุรุษผู้ที่เป็นคนเคารพอย่างสูงเป็นเรื่องสำคัญมากๆของชาวไทยที่จะดำเนินการประเพณีอันล้ำค่าด้วยความภาคภูมิใจวัฒนธรรมและประเพณีเป็นสิ่งที่ไม่ควรดูถูกเปรียบเทียบหรือติด
หรือตัดสินโดยวัฒนธรรมอื่นและวัฒนธรรมนี้ก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจเป็นต้นเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับต่อให้สถานเอกอัครราชทูต ออกมาพูดแล้วเราก็ขออนุญาตประณามกลับครับการกระทำอันเลวทรามอย่างนี้นะครับไม่สมควรที่จะกระทำและเพียงแต่ขอโทษนะครับคุณออกมาสำนึกคุณออกมาขอโทษแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่อย่างไรก็ดีคุณควรที่จะออกกฎออกเกณฑ์ออกรายละเอียดในการขอโทษให้มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์มากกว่านี้ไหมหรือว่าทำอย่างไรที่จะป้องกันเรื่องเหล่านี้ได้บ้างหรือว่าให้เขาแสดงความรับผิดชอบอะไรก็ได้ครับเพราะวันนี้พอเรื่องประเด็นมันเกิดก็ไม่ต่างกับดราม่าเกาะกระแสคนอย่างผมออกมาพูดใครจะบอกว่าดราม่าเกาะกระแสมันเรื่องของพวกมึงนะครับเพราะกระผมพูดในฐานะประธานบอยทุกครั้งเพื่อประโยชน์สังคมสาธารณะทั้งนั้นครับผมถึงพูดไม่เหมือนชาวบ้านเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกดาราประเทศไทยก็มีออกมาแล้วครับเกาะกระแสกระโดดโหนห่วงเข้ามาเลยครับพูดจะจุดเป็นชนวนสงครามระหว่างประเทศซะให้ได้กูบอกเลยไร้สาระหนักกว่าฝรั่งอีกไอ้ชิบหายผมบอกเลยอย่าครับเรื่องพวกนี้คนไทยเขารู้ในยะเขารู้ว่าอะไรพอเหมาะพอควรเขาพูดเขาประนามเขาด่าได้ครับวิจารณ์ได้ว่าได้ครับแต่อย่ามอกกัลลูนากระโดดมาเป็นเรื่องเป็นราวว่าเรื่องดังกล่าวจุดประเด็นเป็นสงครามระหว่างประเทศได้เลยบ้านมึงสิครับบ้านผมไม่เอาครับเรื่องแค่นี้มันด่ากันเป็นเรื่องของกรณีนานาทัศนคติที่พูดกันมีผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาเคลียร์มีการพูดจาขอโทษมีการรับผิดชอบกันเราเรียกร้องอย่างนั้นครับอย่าเรียกร้องในการจุดชนวนครับเดี๋ยวความมั่นคงมันจะไม่เกิดแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะกลายเป็นเสพสื่อในด้านที่ผิดดราม่าในทางที่ผิดอีกเหล่านี้สรุปครับขออนุญาตเรียกร้องว่าออกมามีวิธีการป้องปรามป้องกันขอโทษเป็นหลักเป็นการซะขอโทษต่อปวงชนชาวไทยด้วยขอโทษต่อประชาชนคนไทยทุกคนด้วยแล้วก็ทำการใดๆก็หัดยั้งหัดคิดบ้างครับคุณฝรั่งขี้นกและไม่ขี้นกคุณฝรั่งที่ดีและไม่ดีครับประเทศไทยเขาบอกในเนื้อหาข่าวอยู่แล้วเป็นประเพณีอันดีงามและงดงามสูงสุดที่เราใช้การเคารพสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคนไม่ว่าจะชาติใดสัญชาติใดถ้าเขาเคารพคุณอย่าไปเหยียบย่ำเพราะเขาไม่ได้เอาไปทำร้ายคุณอย่างที่บอกอย่าไปเหยียบย่ำอย่าไปซ้ำเติมอย่าไปมองว่าสิ่งที่เขาเคารพเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นั่นมันความคิดคุณและเป็นการกระทำของเขาถ้าเขาไม่ได้ไปทำให้คุณเสียหายคุณก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปตำหนิเขาอย่าไปล้อเลียนเขาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับจิตใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเขามีที่พึ่งทางใจดีกว่าไม่มีที่พึ่งทางใจครับมีอะไรแล้วซัดมีอะไรแล้วเอาปืนยิงมีอะไรแล้วเอาไม้ไล่ตีอย่างเดียวประเทศชาติบ้านเมืองโลกใบนี้มันจะอยู่กันยังไงเขามีตัวบทกฎหมายเขามีรายละเอียดทุกอย่างที่จะให้มีการต่อว่าต่อขานวิจารณ์กันได้พูดนี่นั่นเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ประโยชน์เพื่อตัวเองหรือเอาไว้เพื่อสนองตันหาตัวเองหรือด่าเอามันเอาเฮเอาฮาเอาแฟนขับข้างตัวเองไปด่าคนอื่นอย่างนี้ไม่ดีครับไม่ดีผมไม่แนะนำให้เป็นอย่างนี้อีกแล้วครับประเทศไทยจงเชื่อครับจงเชื่อเสียว่าทุกคนก็มีหัวจิตหัวใจจงเชื่อว่าเขาศรัทธาสิ่งใดและเป็นสิ่งที่ดีเขาไม่ทำร้ายคุณให้เสียหายยับเยินคุณก็สนับสนุนไม่สนับสนุนก็อยู่เฉยๆเพราะถ้าคุณมาแผงอยู่ในประเทศไทยมาแผงนั่นแผงนี่พอเราจำกัดพวกคุณหน่อยในบางเรื่องพวกคุณก็เพื่อที่จะลดความวุ่นวายลดความเหลื่อมล้ำลดความปัญญาอ่อนลดความแผงของพวกคุณพวกคุณก็มาว่าประเทศไทยมาว่าคนไทยซึ่งบางอย่างถ้าพวกเราไม่ได้ทำร้ายให้คุณมีปัญหาพวกคุณก็รุกรณาเคารพต่อความคิดเคารพต่อชาติบ้านเมืองของประเทศชาติที่คุณเข้ามาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวมาดูมาติดตามข่าวอะไรต่างๆนานาถ้าเขาไม่ทำร้ายคุณก็รุกรณาเคารพทำไปแล้วรับผิดขอโทษกันครับหาวิธีป้องกันป้องปรามด้วยครับสิ่งเหล่านี้ประเทศผมก็ยังคงเป็นประเทศผมเพราะผมเกิดที่นี่ผมเกิดในประเทศไทยผมมี3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่โตและก็ปฏิญาณยันตายครับว่าเรารัก3สถาบันนี้แน่นอนแล้วการแสดงออกในการรักซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการกระทำการหมอบกราบหรือเรียนแบบหรือย่วมยินดีกับประเพณีอันงดงามของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่พวกเราทำไว้ดีแล้วแล้วผมไม่ได้ไปเอาประเพณีเหล่านี้ทำร้ายฝรั่งขี้นกฝรั่งไม่ดีบางคนไม่ทำร้ายประเทศใครครับ
จารีตประเพณีบ้านผมเป็นอย่างนี้ครับแล้วผมก็ภูมิใจตลอดมาครับผมพูดเรื่องจริงขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ออกไปให้มากๆสอนลูกหลานเราครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ